หลุมดำเป็นบริเวณในอวกาศที่แรงดึงโน้มถ่วงแรงมากจนไม่มีสิ่งใดรอดพ้นไปได้รวมทั้งแสงด้วยพวกมันก่อตัวขึ้นเมื่อดาวฤกษ์มวลมากยุบตัวลงมาเองและแรงโน้มถ่วงของมันก็รุนแรงมากจนทำให้โครงสร้างของการอวกาศรอบๆตัวมันบิดเบี้ยวการล่มสลายนี้ทำให้ดาวฤกษ์หดตัวลงจนถึงจุดที่เรียกว่าภาวะเอกฐานซึ่งความหนาแน่นและความโค้งของการอวกาศไม่มีที่สิ้นสุดขอบเขตของหลุมดำเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้วัตถุใดๆที่ข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์จะถูกดึงเข้าไปในหลุมดำและไม่สามารถหลบหนีออกไปได้ขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ใช่พื้นผิวทางกายภาพแต่เป็นขอบเขตของการอวกาศซึ่งแรงดึงโน้มถ่วงมีมากจนไม่สามารถหลบหนีได้แรงโน้มถ่วงเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของหลุมดำตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์แรงโน้มถ่วงคือความโค้งของการอวกาศที่เกิดจากการมีอยู่ของมวลและพลังงานยิ่งวัตถุมีมวลมากเท่าใดการอวกาศก็จะบิดเบี้ยวมากขึ้นและแรงดึงโน้มถ่วงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยในกรณีของหลุมดำภาวะเอกฐานที่ใจกลางของมันมีขนาดใหญ่มากจนทำให้การอวกาศบิดเบี้ยวไปในทางสุดขั้วทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงซึ่งกำหนดลักษณะของขอบฟ้าเหตุการณ์แนวคิดเรื่องภาวะเอกฐานเป็นศูนย์กลางในการทำความเข้าใจหลุมดำภาวะเอกฐานคือจุดหนึ่งในการอวกาศซึ่งความโค้งไม่มีที่สิ้นสุดและกฎของฟิสิกส์ที่เรารู้จักพังทลายลงในกรณีของหลุมดำภาวะเอกฐานจะอยู่ที่ศูนย์กลางของขอบฟ้าเหตุการณ์และเป็นแหล่งกำเนิดของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงซึ่งควบคุมพฤติกรรมของหลุมดำกฎฟิสิกส์ที่ควบคุมพฤติกรรมของหลุมดำนั้นมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปตามทฤษฎีนี้ความโค้งของการอวกาศถูกกำหนดโดยการกระจายตัวของมวลและพลังงานในจักรวาลในกรณีของหลุมดำภาวะเอกฐานที่ใจกลางทำให้เกิดบริเวณที่มีความโค้งมากซึ่งครอบครองพฤติกรรมของหลุมดำผลกระทบของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของดาวเคราะห์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและได้รับความสนใจอย่างมากในชุมชนวิทยาศาสตร์สภาพแวดล้อมที่มีความโน้มถ่วงที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในจักรวาลคือหลุมดำซึ่งมีแรงดึงโน้มถ่วงที่รุนแรงมากจนไม่มีสิ่งใดแม้แต่แสงจะสามารถหลบหนีออกไปได้เมื่อมันข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์เมื่อวัตถุของดาวเคราะห์เข้าใกล้หลุมดำแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างองค์ประกอบและบรรยากาศของดาวเคราะห์ผลกระทบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงต่อร่างกายของดาวเคราะห์ก็คือการเปลี่ยนแปลงมวลออกความหนาแน่นและโมเมนตัมเชิงมุมของมันเมื่อดาวเคราะห์เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แรงโน้มถ่วงจะทำให้มวลของดาวเคราะห์เพิ่มขึ้นในตอนนี้ความหนาแน่นก็จะลดลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะยืดวัตถุของดาวเคราะห์ออกไปด้านนอกทำให้มีความหนาแน่นน้อยลงโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นผลคูณของมวลความเร็วและรัศมีก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แรงโน้มถ่วงจะทำให้การหมุนของโลกช้าลงและโมเมนตัมเชิงมุมของมันจะลดลงผลกระทบอีกประการหนึ่งของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงต่อร่างกายของดาวเคราะห์ก็คือรูปร่างที่บิดเบี้ยวเมื่อดาวเคราะห์เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แรงโน้มถ่วงจะทำให้รูปร่างของดาวเคราะห์บิดเบี้ยวมากขึ้นพื้นผิวดาวเคราะห์จะยืดออกและแบนลงทำให้เกิดรูปร่างทรงกลมแบนความบิดเบี้ยวนี้จะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อดาวเคราะห์เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์มากขึ้นแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของหลุมดำก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เช่นกันเมื่อดาวเคราะห์เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แรงโน้มถ่วงจะทำให้ชั้นบรรยากาศยืดตัวและบางลงบรรยากาศจะหนาแน่นน้อยลงและความกดดันก็จะลดลงสิ่งนี้จะนำไปสู่ชั้นบรรยากาศที่หลบหนีออกสู่อวกาศส่งผลให้โลกไม่มีชั้นบรรยากาศนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วความโน้มถ่วงสุดขีดของหลุมดำยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผลละวัดภายในของโลกอีกด้วยแรงโน้มถ่วงจะทำให้ภายในดาวเคราะห์ร้อนขึ้นส่งผลให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟและธรณีวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะทำให้สนามแม่เหล็กบิดเบี้ยวและอ่อนลงชะตากรรมของชีวิตบนโลกเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและการคาดเดาอย่างมาก
ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และนักทฤษฎีไตรตรองถึงผลที่ตามมาของเหตุการณ์หลุมดำเมื่อดาวเคราะห์ถูกดึงเข้าไปในหลุมดำแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวมวลทนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆระบบนิเวศและอาจถึงขั้นการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเหตุการณ์หลุมดำคือการหยุดชะงักของระบบนิเวศของโลกแรงโน้มถ่วงจะทำให้เกิดการบิดเบือนครั้งใหญ่ในมหาสมุทรชั้นบรรยากาศและเปลือกโลกนำไปสู่รูปแบบสภาพอากาศที่เลวร้ายคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหวสิ่งนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลกโดยสัตว์หลายชนิดกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหันผลกระทบต่อสายพันธุ์ต่างๆจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะที่รุนแรงสัตว์บางชนิดเช่นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้สูงและสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอาจสามารถอยู่รอดจากการหยุดชะงักในช่วงแรกได้อย่างไรก็ตามสัตว์หลายชนิดไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้และต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นหายนะและอาจทำลายระบบนิเวศทั้งหมดได้ศักยภาพของชีวิตที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการถกเถียงที่กำลังดำเนินอยู่แม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะสุดขั้วที่พบใกล้หลุมดำแต่คนอื่นๆแย้งว่าสภาวะดังกล่าวจะรุนแรงเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบที่จะดำรงอยู่ได้แรงโน้มถ่วงที่รุนแรงการแผ่รังสีและการขาดทรัพยากรจะทำให้ชีวิตเจริญเติบโตได้ยากและไม่น่าเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตใดๆจะสามารถอยู่รอดได้ในการเดินทางเข้าไปในหลุมดำอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตบางรูปแบบจะสามารถอยู่รอดได้อย่างน้อยในช่วงแรกๆจุลินทรีย์ซึ่งสามารถปรับตัวได้สูงและสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอาจสามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงได้นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนได้เสนอแนวคิดเรื่องชีวิตของหลุมดำซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่ในจานสะสมมวลสารที่อยู่รอบหลุมดำแม้ว่าแนวคิดนี้ยังคงเป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ก็ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ชีวิตจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ต่างออกไปมากแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลุมดำก็ตามบทบาทของคลื่นความโน้มถ่วงในฟิสิกส์หลุมดำเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคลื่นความโน้มถ่วงเป็นระลอกคลื่นในโครงสร้างของการอวกาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่เช่นหลุมดำคลื่นเหล่านี้ถูกทำนายโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและการตรวจจับของพวกมันมีศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลลักษณะที่น่าตื่นเต้นที่สุดประการหนึ่งของคลื่นความโน้มถ่วงคือศักยภาพที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจจับและศึกษาหลุมดำนั้นสังเกตได้โดยตรงได้ยากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอันแรงกล้าของพวกมันดึงรังสีทุกรูปแบบรวมถึงแสงด้วยอย่างไรก็ตามคลื่นความโน้มถ่วงเป็นหนทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของหลุมดำด้วยการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำนักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมวลการหมุนรอบและคุณสมบัติอื่นๆของหลุมดำโดยไม่ต้องสังเกตโดยตรงคลื่นความโน้มถ่วงเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์หรือ LIGO เป็นหนึ่งในเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงที่ทันสมัยที่สุดในโลก LIGO ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาใช้เลเซอร์และกระจกเพื่อตรวจจับการบิดเบือนเล็กๆน้อยๆในการอวกาศที่เกิดจากคลื่นความโน้มถ่วงหอดูดาวได้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลุมดำไบนารีหลายครั้งแล้วและการตรวจจับเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของวัตถุเหล่านี้นอกจาก LIGO แล้วยังมีเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงอื่นๆอีกหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นทั่วโลกเครื่องตรวจจับเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับราศีกันในอิตาลีเครื่องตรวจจับ GEO 600ในเยอรมนีและเครื่องตรวจจับคากราในญี่ปุ่นเครื่องตรวจจับเหล่านี้
ได้รับการออกแบบมาให้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงประเภทเดียวกับ LIGO แต่มีการออกแบบและความไวที่แตกต่างกันการมีเครื่องตรวจจับหลายเครื่องนักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของหลุมดำการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงมีศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลุมดำและจักรวาลโดยรวมการใช้คลื่นความโน้มถ่วงในการตรวจจับและศึกษาหลุมดำนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของสารและพลังงานภายใต้สภาวะที่รุนแรงที่สุดสิ่งนี้อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆและความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเป็นไปได้ในการหลบหนีหลุมดำเป็นหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์แม้ว่าแนวคิดในการหลบหนีแรงโน้มถ่วงของหลุมดำอาจดูเหมือนเป็นความฝันอันห่างไกลแต่ก็มีสถานการณ์สมมติบางประการที่ได้รับการเสนอให้เป็นหนทางในการบรรลุความสำเร็จนี้วิธีการหนีหลุมดำที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุดวิธีหนึ่งคือการใช้รูหนอนเป็นทางลัดทางทฤษฎีผ่านการอวกาศที่อาจช่วยให้เดินทางได้เร็วกว่าแสงและในบางกรณีก็เป็นวิธีหลบหนีแรงโน้มถ่วงของหลุมดำอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องรูนอนที่เคลื่อนที่ได้นั้นยังคงเป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและยังไม่ได้รับการสังเกตหรือยืนยันจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์วิธีการสมมติฐานอีกวิธีหนึ่งในการหลบหนีหลุมดำคือการใช้สสารแปลกใหม่เป็นรูปแบบของสสารทางทฤษฎีที่มีความหนาแน่นของพลังงานเป็นลบและมีความกดดันเป็นลบสสารประเภทนี้อาจใช้เพื่อสร้างฟองวาร์ปรอบยานอวกาศได้ซึ่งจะทำให้ยานอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าแสงและอาจปล่อยให้หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำได้อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของสสารแปลกปลอมยังคงเป็นไปในทางทฤษฎีและยังไม่ได้มีการสังเกตหรือสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากวิธีการหลบหนีตามทฤษฎีแล้วยังมีวิธีปฏิบัติอื่นๆที่โลกอาจหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำได้ตัวอย่างเช่นหากหลุมดำก่อตัวขึ้นที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกโลกก็อาจถูกเบี่ยงออกจากกาแล็กซีด้วยความเร็วสูงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำอยู่สถานการณ์นี้ยังคงเป็นสมมติฐานล้วนแต่เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีหลากหลายวิธีที่โลกอาจหลุดพ้นจากแรงงอโน้มถ่วงของหลุมดำแม้ว่าวิธีเหล่านั้นอาจไม่สามารถทำได้จริงหรือเป็นไปได้ในทันทีก็ตามความเป็นไปได้ในการหลบหนีหลุมดำเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจกันต่อไปแม้ว่าแนวคิดในการหลบหนีแรงโน้มถ่วงของหลุมดำอาจดูเหมือนเป็นความฝันอันห่างไกลแต่ก็มีสถานการณ์สมมติหลายประการที่ได้รับการเสนอให้เป็นหนทางในการบรรลุความสำเร็จนี้ไม่ว่าจะผ่านการใช้รูหนอนสสารแปลกปลอมหรือวิธีการเชิงปฏิบัติอื่นๆความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นจากหลุมดำก็เป็นหัวข้อที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกความเป็นไปได้ที่โลกจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำทำให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมและปรัชญามากมายที่น่าหลงไหลและน่าสะพรึงกลัวโดยแก่นแท้แนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลุมดำแสดงถึงภัยคุกคามขั้นพื้นฐานต่ออารยธรรมมนุษย์และการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตามที่เราทราบด้วยเหตุนี้จึงเป็นวิกฤตการณ์ที่ดำรงอยู่ซึ่งท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความหมายของการดำรงอยู่และคุณค่าของชีวิตมนุษย์คำถามด้านจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่สุดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลุมดำคือคุณค่าของชีวิตมนุษย์หากโลกถูกดูดเข้าไปในหลุมดำมีแนวโน้มว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกจะถูกทำลายสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าชีวิตมนุษย์มีคุณค่าโดยธรรมชาติหรือไม่และคุ้มค่าที่จะอนุรักษ์ไว้เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่หรือไม่บางคนอาจแย้งว่าชีวิตมนุษย์ไม่มีคุณค่าโดยธรรมชาติและการดำรงอยู่ของเราเป็นผลผลิตจากโอกาสและกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆคนอื่นๆอาจแย้งว่าชีวิตมนุษย์มีคุณค่าอย่างลึกซึ้งและเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปกป้องและรักษาชีวิตไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคำถามทางจริยธรรมอีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้น
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หลุมดำคือประเด็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลหากโลกถูกดูดเข้าไปในหลุมดำมีแนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันมันได้สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าบุคคลมีภาระผูกพันทางศีลธรรมในการดำเนินการเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่หรือไม่หรือว่าพวกเขาไม่มีอำนาจในการดำเนินการหรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่าบุคคลมีพันธผูกพันทางศีลธรรมในการดำเนินการแม้จะต้องเผชิญกับโอกาสที่ท่วมท้นในตอนนี้คนอื่นๆอาจแย้งว่าการพยายามหยุดสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นไร้ประโยชน์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หลุมดำยังทำให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่และจักรวาลตัวอย่างเช่นหากโลกถูกดูดเข้าไปในหลุมดำมันก็คงถูกทำลายไปพร้อมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าจักรวาลมีคุณค่าโดยธรรมชาติหรือไม่และการทำลายล้างดาวเคราะห์และผู้อยู่อาศัยนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญทางศีลธรรมหรือไม่บางคนอาจแย้งว่าจักรวาลไม่แยแสต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และการทำลายล้างดาวเคราะห์เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในประวัติศาสตร์จักรวาลคนอื่นๆอาจแย้งว่าจักรวาลมีคุณค่าลึกซึ้งและการทำลายล้างดาวเคราะห์ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ควรป้องกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามผลกระทบทางจริยธรรมและปรัชญาของเหตุการณ์หลุมดำมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมพวกเขาตั้งคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของการดำรงอยู่คุณค่าของชีวิตมนุษย์และธรรมชาติของจักรวาลแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามเหล่านี้แต่ก็ยังจำเป็นที่ต้องพิจารณาในตอนนี้เราต่อสู้กับโอกาสที่จะเกิดวิกฤตที่มีอยู่ซึ่งคุกคามโครงสร้างการดำรงอยู่ของเรา